นี่ครับไม้แรกก็ซัดเลยอ๋อครับก็ถามกันมาเยอะนะครับว่าคันใบสันตีสกิปปิ้งได้ไหมก็เซตคอนสปูนให้หนืดนิดนึงนะครับก็ตีได้แล้วปรับคอนสปูนให้หนืดนิดนึงอุ้ยเนี่ยครับคันก็จะเป็นไบสัน S2 นะครับเวท6ขีด12นะครับลองก็เป็นโทมานะฟูลี่มาลองตีสกิปปิ้งให้ดูครับเห็นถามกันมาเยอะเอ๊ะลองตีสกิปปิ้งได้ไหมอย่างงู้นอย่างนี้คือลอกโทมานะเนี่ยออกแบบมาให้ตีเหยื่อเบาอยู่แล้วก็สปูนก็จะเบาครับพอสปูนเบาก็ยิ่งได้เปรียบเลยตีสกิปปิ้งง่ายมากนี่นะปรับอ้าวชิบหายละตะข่ายเขียวสบายแล้วกูหลุดรอดไปรอดสำหรับคนหัดตีสกิปปิ้งนะก็เหยื่อก็หนักๆ หน่อยสัก14-15 กรัมไปเลยครับนี่ครับคอนสปูนก็เหยื่อไม่ไหลนะครับแต่เขย่าแล้วไหลส่วนเบรกก็ปรับไว้ที่เบอร์3นะครับต้องปรับเบรกไว้ด้วยเพราะถ้าไม่ปรับเบรกก็อุ้ยถ้าไม่ปรับเบรกล็อกมันจะดีดนะครับก็คืออุ้ยมีตัวยังใหญ่อะลงตัวนี่เนี่ยไอ้เคี้ยไอ้เคี้ยพอปรับอย่างนี้ครับแทบไม่ต้องใช้นิ้วลาเลยครับ
มันไม่ไหลไปเนี่ยเดี๋ยวคอนสปูนหลวมนิดดูความฟองแล้วตีโดนพื้นแล้วแม่งระเบิดหมายกูหมดแล้วเนี่ยมีตีตัวใหญ่กัดอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนมีปลานอนอยู่ใช่ป่ะมลุกกัดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแม่งสะบัดเห็นเลยนอนอยู่ตรงคานเรียบร้อยครับทีนี้เรียบร้อยเดินนอนนุ๊กก็สองขีดปล่อยไปนะครับ